เอาล่ะวันนี้ผมจะไปลองเล่นแบบออบบี้ที่เขาว่าเป็นแบบลิซิ่งที่สุดละเห็นเขาว่าแบบนี้เราต้องปั่นจักรยานเพื่อผ่านด่านเขาโอ้แค่คิดก็แบบซิ่งไม่ไหวแล้วผมว่ายังดีนะที่แบบนี้มันกระโดดได้อะไม่งั้นแบบผมแย่แน่เลยกระโดดไปเฮ้ยโอ้อยู่ดีแบบก็เปลี่ยนสีเองโอ้แล้วระหว่างที่เราขับไปอะคือเราห้ามโดนไอ้พวกสีแดงๆทั้งหลายนี่ด้วยโอ้โหแล้วข้างหน้าอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวค่อยๆๆกระดึ๊บกระดึ๊บไปอึ๊บไปเบี่ยงซ้ายอึ๊บโอเคถึงถือว่าง่ายอยู่โอ้พลังมาเท่ๆเลยเราตกได้ตกดีจริงๆเออค่อยๆโดดไปเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยไอ้หมอนั้นมันไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันเป็นนักซิ่งเหรออุ้ยมันไปคนเร็วอ่ะไม่ได้แล้วเราต้องไปแล้วล่ะเฮ้ยเฮ้ยโอเคมาดีอุ้ยเขาล่วงละอุ้ยอุ้ยเราก็ไม่ธรรมดานะโอ้ก็จะบอกว่าเราไม่ธรรมดาเลยเลยค่อยอุ้ยนี่เป็นไงเราก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันน่ะอ๋อคือมีหลุมอยู่นี่ว่าเราขับมาตอนแรกเราก็ไม่เห็นด้วยดิเออแล้วใครเขาขยันมาสร้างหลุมตรงนี้วะเนี่ยยะโอเคผ่านได้ละเฮ้ยเราเจอคนอื่นแล้วเราต้องรีบตามเขาไปละโอ้พี่จะมาดักจับคนฝ่าไฟแดงปะเนี่ยโอเคได้อยู่เดี๋ยวเราให้เขานำดีกว่าแล้วเราค่อยๆตามเขาไปแล้วประเด็นคือด่านมันเริ่มยากขึ้นเรื่อยๆแล้วด้วยเออมีร่องอะไรด้วยเนี่ยเฮ้ย 76% แล้วกายลอยแล้วเราก็ได้ไปโลกถัดไปละค่อยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเรามาดีเนี่ยรอบเนี้ยรอบนี้มาดีที่แปลว่ามาดีจริงๆแล้วร้านนี้ไปไงอ่ะอ๋อต้องกระดึ๊บข้างๆไปอุ้ยอุ้ยอันนี้ง่ายว่ะมันโฆษณาแอปอะไรเมื่อกี้โหแอปแม่งไม่น่าเชื่อถือเลยเฮ้ยเราใกล้ถึงแล้วปะเนี่ยเฮ้ยนี่ไงข้างหน้าเป็นเส้นชัยละโอเคโดดไปแล้วกันโอ้ถึงละไอ้เดี๋ยวนะเฮ้ยมันมีตัวละโผล่มาเต้นหมอลำด้วยเหรอคือยิ่งเราผ่านไปเรื่อยๆอ่ะคือโลกมันยิ่งแบบยากขึ้นอ่ะเดี๋ยวเมื่อกี้อะไรอ่ะคือพื้นมันหายอ่ะเฮ้ยเราผ่านไปได้ไงวะน่ะเว้ยเราเริ่มกลายเป็นเซียนละแล้วพัดลมมันมาจากไหนเนี่ยโอ้มีทุกอย่างจริงๆแบบนี้ผมอยากรู้แล้วว่ามันมีกี่โลกอ่ะทั้งหมดอ่ะตอนนี้ผมเพิ่งมาถึงโลก3อย่างเงี้ยเห็นมันมีให้เลือกหลายโลกเลยอุ้ยอันนี้ยากอยู่ปะเนี่ยเฮ้ยแทนโดดปึ๊บเอ้าไม่เหมือนที่คุยกันไว้เลยเอาใหม่ยิบยะ 2,000 years later เฮ้ยมันมาอีกแล้วใจเย็นไปใจเย็นไปปึ๊บถึงวันนี้แหละเออผ่านสักทีโอ้ยกว่าจะผ่านถ้าคุณสังเกตร่างซ้ายมือคุณจะเห็นว่าผมตายไป18ศพแล้วคือแบบตายไม่พักเลยอ่ะคือเอาตรงๆแบบมันก็ไม่ได้ยากมากนะผมก็จะพูดเลยว่ามันไม่ได้ยากมากอ่ะที่มันยากเพราะเราเร่งเราไปเองแต่ว่าตอนนี้มันไม่ใช่แล้วตอนนี้มันเริ่มยากจริงแล้วอ่ะเนี่ยแล้วคืออันไหนมันจะง่ายมันก็ง่ายเลยเนาะแต่ว่าง่ายอ่ะดีละเราจะได้ไม่ตายเยอะวิโอ้พัดลมก็ตามติดเรามาทุกที่เลยแต่ก็กำแพงมันไปไงอ๋อเดี๋ยวก็ต้องไต่กำแพงไปละเหมือนผมมานั่งเล่นมาริโออยู่เลยตอนนี้วิจักรยานเขาเท่มากเลยไอแอปที่เขาเอามาโฆษณาเนี่ยคือมันมีอยู่จริงมั้ยน่ะแชร์ยูมีมเนี่ยมันเป็นแอปที่ดูแล้วมันไม่ค่อยน่าเชื่อถือเท่าไหร่เลยมันมีอยู่จริงมั้ยน่ะ